ครับผมตี้อัตคุณโคจรวิสารนะครับแล้วก็ตี้จีทีกลาดครับบ็อกซันเรซซิ่ง VTEC War 2016คร่าวๆเนี่ยน่าจะประมาณ9คันเป็นรถเครื่องเทอร์โบซะ4คันแล้วก็เป็นรถเครื่อง NA 5คันในรุ่น NA เนี่ย5คันเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นโอเพ่นแค่คันเดียวที่เหลือก็จะเป็น B20 Street K20 Street แล้วก็ K24 Street อีก2คันนะฮะส่วนอีก4คันที่เป็นรุ่นโทโบเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นโอเพ่นโทโบทั้งหมดทั้ง4คันครับเอางี้เอาคันนี้ก่อนคันนี้ก็คือมันเป็นรถเฟรมคันแรกของทางเรานะครับเพราะปกติเราจะทำรถบอดี้บ้านๆใส่เครื่อง NA ในรุ่นโอเพ่นแต่คันนี้เป็นเฟรมคันแรกเป็นแบบ3/4 แชสซีนะครับก็ค่อนข้างคาดหวังกับคันนี้ไว้เยอะเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ได้แต่ลองแท็กชั่นลองประมาณสัก200เมตรอะไรยังไม่ได้กดกันเต็มๆเพราะว่าพาร์ทเพิร์ทอะไรยังไม่ครบแต่ผมว่าคันนี้น่าจะวิ่งอยู่ในพิกัดเลขตัวเดียวได้ก็คือ9วิส่วนจะ9วิเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องดูว่าความพร้อมของรถความพร้อมของเครื่องจะไปได้แค่ไหนแต่ผมว่ามี9วิแน่นอนส่วนอีกคันนึงก็เมื่อไม่นานมานี้ก็คือเพื่อนๆอาจจะได้เห็น Civic HYB Hybrid นะครับของทางอื่นเราแล้วก็ Eleven Shop ก็เพิ่งทำสถิติใหม่ประเทศไทยไป 9.3 วินาทีในงานที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเครื่อง K Turbo ตัวแรกที่เราทำแบบมาวิ่งแดกแบบเต็มๆก็ถือว่าผลงานออกมาค่อนข้างดีนะฮะซึ่งสถิติเก่าจะเป็นของคันนี้ก็คือแชมป์เก่าของงานครั้งที่ผ่านมาเมื่อ2ปีที่แล้วจะเป็นเร็วที่สุดในงานอยู่แต่ผมเชื่อว่าคันนี้ก็งานนี้ก็คงจัดไปเต็มที่เหมือนกันนะฮะถามว่า8วิเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนอยากเห็นตัวผมเองก็อยากให้รถมันวิ่งได้แต่ว่า จาก 9.3 มา8เนี่ยระยะทางมันอาจจะดูแค่ 0.3 แต่มันต่างจาก 10.3 มา9วิค่อนข้างพอสมควรเพราะว่าเวลายิ่งเร็วขึ้นเท่าไหร่เนี่ยจุด 1 จุด 2 จุด 3 ที่เราจะได้มามันจะยิ่งยากเป็นทวีคูณไปเรื่อยๆรถพิกัด10จะลงมา9เนี่ยจะลงมาสักจุด 2.3 เนี่ยอาจจะง่ายกว่ารถพิกัด9ต้นที่จะลงไป8ก็คือความพร้อมทุกอย่างอ่ะต้องดีมากจริงคือมันต้องดีมาตั้งแต่การออกตัวแล้ว60ฟุตต้องดี200เมตรต้องได้เกียร์ต้องพออัตราบูสต์ที่ใช้อาจจะค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ที่วิ่ง 9.3 เนี่ยวิ่งอยู่ประมาณแรงม้าคร่าวๆนะครับประมาณ700กว่าถึง800แรงม้าผมว่าจะวิ่งพิกัด8วิเนี่ยรถต้องมีอย่างน้อย950แรงม้าขึ้นไปฮะถึงจะวิ่งระดับ8วิได้ก็คือแท็กชั่น1 2 3ต้องดีมากด้วย60ฟุต200เมตรอย่างน้อย200เมตรอ่ะผมว่าต้องต่ำกว่า 6.0 วิละคือตอนนี้200เมตรเราจะอยู่ที่ประมาณ 6.2 ดีสุดจะวิ่ง8เนี่ย200เมตรต้องมีต่ำกว่า 6.0 5.9 เนี่ยต้องเห็นละถึงจะวิ่ง8ได้ซึ่งผมว่าจะพยายามเต็มที่แล้วกันครับฝากติดตามแต่ว่าก็ไม่รู้จะได้8หรือเปล่านะครับแต่ก็เต็มที่ครับแรงกดดันคงไม่มีฮะเพราะว่าเราก็ทำไปแข่งเต็มที่แล้วถึงวันนั้นถ้าเราแพ้เนี่ยเราก็ต้องคือเราต้องแพ้เป็นเราต้องยอมรับความพ่ายแพ้ไปแต่ว่าก่อนที่จะถึงวันแข่งขันเนี่ยผมก็พยายามทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้สุดท้ายมันก็ไปวัดเอากันที่วันแข่งคนที่พร้อมที่สุดก็คือคนที่ชนะแน่นอนรถทุกคันเนี่ยมันมีโอกาสเกิดปัญหาได้ตลอดไม่ใช่ว่ารถที่วิ่งที่เร็วที่สุดจะวิ่งได้ตลอดอะไรเงี้ยปัญหาที่มันจะเกิดหน้างานน่ะมันมีอยู่แล้วอยู่ที่ว่ามันจะเป็นอะไรแล้วเราจะแก้ไขปัญหาทันไหมสุดท้ายคนที่พร้อมนั่นแหละครับคือคนที่ชนะครับงานเนี้ยนะฮะผมร่วมงานมาตั้งแต่ครั้งแรกที่จัดจนถึงครั้งนี้ก็คือผมร่วมงานมาทุกครั้งเลยไม่เคยพลาดแม้แต่ครั้งเดียวอย่างนึงที่ผมอยากฝากเลยก็คือเรกูเลชั่นกฎกติกางานเนี้ยค่อนข้างแฟร์มากๆค่อนข้างดีมากๆแล้วก็ทุกอย่างเราจะอยู่ในการแข่งขันที่กติกาที่เท่าเทียมรถหนักเท่ากันรถประเภทเดียวกันยางเหมือนกันที่สำคัญซีซีเท่ากันเพราะรถกติกางานนี้จะมีการตรวจซีซีมีการวัดซีซีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ชนะในงานนี้หรือว่าคนที่ได้แชมป์ในแต่ละรุ่นผมว่าทุกคนจะต้องยอมรับเพราะว่าท
ุกอย่างอยู่ในเกณฑ์อยู่ในกฎกติกาจริงๆครับ6เมษายนนี้นะครับเจอกันที่ Boxer Racing VTech World 2016ผม GT กลาด Speed D สยามมอเตอร์ไทย Eleven Shop Monza Shop ทุกคนพร้อมมากครับกับงานนี้รถทุกคันที่เสร็จและพร้อมผมไปทุกคันแน่นอนครับอย่าลืมติดตามพวกเราครับ